คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับที่โรงพักสภ.ปากเกร็ดเนี่ยเกือบจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งคือพูดง่ายๆว่าบิ๊กต่อผบ.ตร.เนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับตำรวจที่อยู่ในโรงพักสภ.ปากเกร็ดแล้วก็แจกลอตเตอรี่ให้โอ้โหเอาไปดูนิดนึงครับตอนที่ผบ.ตร.เนี่ยแจกลอตเตอรี่กันนะฮะค่ะยังไม่ได้ดูเลยถ้าอันนี้ถ้าตรวจในนี้มันถูกเองเอาไปแบ่งกันครับตัวเลือกไม่รู้มันต้องมี2ตัวอย่างน้อยมันต้องมี2ตัวนะตัวเดียวรางวัลที่1โอ้โหนี่คือผบ.ตร.เนี่ยแจกลอตเตอรี่แล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลไปกับนายตำรวจด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับคือแจกให้ใช่ไหมแล้วมีนายตำรวจ3นายยืนอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเกือบคืออะไรรู้ป่ะเกือบอะไรคะเกือบถูกรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1เนี่ยเมื่อกี้ออกแล้ว625544ใช่ไหมแต่ลอตเตอรี่ที่ตำรวจถืออยู่ในมือเนี่ยมันออก825544ค่ะนะฮะคือพูดง่ายๆว่าขาดตัวหน้าแค่ตัวเดียวอ่ะขาดตัวหน้าตัวเดียวอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ง่ายๆนะนึกออกมั้ยค่ะกว่าจะถูกรางวัลที่1ได้มันต้องถูกทั้งหมด6ตัวใช่มั้ยค่ะนี่เลขเดียวเท่านั้นเองอ่ะโอ้โหนี่เกือบถูกรางวัลที่1ฮะคือก่อนจะถูกรางวัลหรือว่าก่อนที่รางวัลจะออกอะไรแบบนี้เนี่ยบิ๊กตอบบอกว่าถ้าถูกแล้วมาแบ่งกันนะนี่ดูสิเกือบไปเลยอุ๊ยทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าจริงๆควันหลงเนี่ยตอนสมัยที่ยังเป็นผู้การต่อสักอยู่นะก็เคยแจกอั่งเปาอั่งเปาก็คือลอตเตอรี่ให้กับลูกน้องเหมือนกันนะคือแสดงว่าชอบแจกแบบนี้ค่ะแล้วมันมีในช่วงตรุษจีนไงเนี่ยก็คือขอเก็บลอตเตอรี่เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาจะแจกลอตเตอรี่กันเพราะอะไรรู้ป่ะมันอาจจะมูลค่าแค่ใบละ80บาทใช่มั้ยหรือบางคนบอกว่าใบละ100เนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันถูกรางวัลขึ้นมาล่ะมันมีมูลค่ามากกว่านั้นไงเนี่ยโอ้โหดูเกือบจะถูกจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นเลยอ่ะหุยแสดงว่าบิ๊กต่อเนี่ยมือดีเนาะ มือดีอ่ะเป็นคนที่แบบจับแล้วแบบดวงขึ้นน่ะคือนอกจากผบ.ตร.เนี่ยค่ะแบบมือดีแล้วเนี่ยฮะดาบตำรวจอัครพลพลวันเนี่ยนะฮะที่ได้รับนะครับลอตเตอรี่แจกจากผบ.ตร.เนี่ยนะฮะก็เกือบจะโชคดีด้วยไงโอ้ขาดเป็นเลขเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นนะครับงวดหน้าปีใหม่แล้วใช่ไหมก็ต้องปีหน้าแล้วนะปีหน้าแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายของปี2566แล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่ตามเลขทะเบียนรถนายกตอนที่ลงพื้นที่ไปที่นราธิวาสล่ะเป็นยังไงบ้างครับมีเฮเขาบอกมีเฮนะครับปรากฏว่าคอหวยเอาเลขทะเบียน Toyota Fortuner นะครับทะเบียนกไก่จจ4544นราธิวาสนะครับที่นายกเศรษฐาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่นราธิวาสนะครับไปเสี่ยงโชคปรากฏว่ารับทรัพย์กันไปเต็มๆนี่ค่ะโอ้โชคดีรับปีใหม่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมมาติดตามคุยข่าวเช้ารุ่งอรุณกับเราคุณพิมพ์นาราค่ะใน YouTube Live บอกว่าเมื่อวานคุณปิ๊กบอกใน89อ่ะคุณปิ๊กบอกเป็นเลขทูบกับเลขรถที่ตรงกันเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยตายผมก็ไปซื้อเลขทะเบียนรถผมเลขทะเบียนรถผมเนี่ยมันลงท้ายที่69ใช่ไหมโอ้โหคือแหมเราก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วแต่เราดันไม่ได้ซื้อเองไงนึกออกไหมไม่เป็นไรค่ะอันนี้โชคใครโชคมันกันละกันบางคนเขาก็ปลอบใจกันเขาบอกว่าเงินที่เราถูกหวยเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราโชคดีเราถูกหวยก็เป็นเงินเก่าตั้งแต่ชาติก่อนคิดกันแบบนั้นสงสัยชาติก่อนไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วเนี่ยไม่ได้จะทีไม่หรือว่าชาติก่อนเนี่ยอาจจะถูกรางวัลไปเยอะแล้วไงชาติดีก็บอกว่าไม่ต้องถูกแล้วพอแล้วแหมซ้อมรวยงวดสุดท้ายของปีเป็นไงล่ะเซ็งเลยนะคะ